วัสดีครับผมนายสัตเมฆกนสูตรครับชื่อเล่นชื่อดันนี่เป็นหัวหน้าทีมของ Matchstick ครับชื่อผลงานก็คือ Believe It or Not Hot เป็นผลงานที่เข้าในสู่ทีมของการเสพสื่อเขาเรียกนะการเสพสื่อรู้เท่าทันสื่อก็อย่างแรกทำไมถึงเสนอผลงานในรูปแบบนี้ก่อนรูปแบบของ MV นะเพราะว่า1คือตัวผมเองผมก็ชอบทํา MV แล้วด้วยแล้วก็ผมเริ่มมาจาก MV ครับก็เลยอยากกลับมาทำจากทำหนังมาบ่อยๆก็เลยอยากกลับมาทำ MV ด้วยหนึ่งแล้วก็สองคือที่เสนอในรูปแบบของหนังแนวนี้ก็คือเพราะว่ามันแบบมันเราอยากแหวกแนวอีกแบบนึงที่แบบว่าอยากตีโจทย์ให้มันกว้างขึ้นอยากตีโจทย์ให้มันแบบอินเตอร์มากขึ้นก็เลยแบบออกเสนอออกมาในแบบหนังเซเรียลนิดนึงครับผลงานของผมรู้เท่าทันสื่ออย่างไรคือผมตีโจทย์จากโจทย์แรกก่อนโจทย์แรกที่ผมตีก็คือจากที่มันมาจากเรื่องของการเสพสื่อนะครับก็มาจากเรื่องของผมมีปัญหาเรื่องการเสพสื่อแล้วก็ปัญหาเรื่องของผมคือหลักๆคือการแบบเสพสื่อในแบบที่เสพเกินไปเราอ่านแค่หัวข่าวแล้วเราพิจารณาจากตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มจากอะแดปต์จากตรงนั้นแล้วเราก็แบบเป็นไปมาถึงมาจนจบอยู่ที่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการลิดการอ่านข่าวหรือการเสพสื่อต่างๆให้เราเสพในทางที่ผิดมันจะมุ่งไปสู่ทางปัญหาได้ครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการสนองให้เด็กไม่ใช่สนองดิเขาเรียกอะไรสอนให้เด็กๆรู้ว่าการเสพสื่อและอิทธิพลที่สื่อมีต่อเด็กสมัยนี้ใน2018ปีนี้ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอิมแพกมากกับเด็กสมัยก่อนที่แบบยุคที่ผมเกิดมาผมแบบเกิดมาแบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ถึงเลยยังมีไม่เยอะขนาดนี้แล้วแบบปัจจุบันนี้คือเด็กควรจะรับรู้ได้แล้วว่าแบบสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นรอบกายเราแล้วเราควรจะรับรู้และรู้เท่าทันมันครับผมก็ฝากผลงานครับอย่างแรกคือเป็นเพลงที่ผมแต่งไอ้เป็นเพลงที่เพื่อนๆผมแต่งเองฉะนั้นคืออยากจะฝากผลงานทางด้านเพลงด้วยว่าเป็นเพลงแนวใหม่ครั้งแรกที่แบบแต่งออกแนวจากแนวความรักดื้อๆแบบวัยรุ่นทั่วไปก็แต่งแนวนี้เลยแล้วก็อย่างนึงคืออยากฝากผลงานของด้านภาพและเสียงและภาพต่างๆที่แบบในทางอาชีพผมก็อยากทำงานนี้ต่อก็ฝากด้วยนะครับ